เปิดกระเป๋าของฉันใช่ไหมก็ฉันบอกไงว่าฉันไม่เห็นฉันว่าละว่าเธอเนี่ยต้องเป็นคนขโมยหัวหมูไปจริงก็ฉันไม่รู้นี่ฉันขอโทษนะหัวหมูเนี่ยเป็นของลูกค้าโอ้ยโชคดีจังโว้ยวันนี้ได้ออเดอร์แต่เช้าเลยไหนดูสิให้ไปส่งที่ไหนนะเฮ้ยทำไมกระเป๋ามันเบาๆวะหัวหมูของฉันหายไปไหนให้พวกเราไปอ๋อต้องเป็นผู้หญิงคนนั้นแน่ๆแล้วกันเมื่อกี้เธอแอบเปิดกระเป๋าของฉันใช่ไหมนี่คุณพูดเรื่องอะไรฉันไม่เข้าใจเลยจะเป็นไปได้ไงอ่ะก็เมื่อกี้ฉันเอาหัวหมูไปจากร้านค้าแล้วตอนนี้มันก็หายไปไหนไม่รู้แล้วอ่ะแล้วฉันจะไปรู้ได้ไงล่ะก็ฉันบอกไงว่าฉันไม่เห็นแล้วฉันก็ไม่ได้ออกไปด้วยฉันต้องเอาหัวหมูไปส่งลูกค้าแล้วตอนนี้ฉันต้องทำยังไงดีเนี่ยถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครล่ะนี่คุณลำพังตัวฉันเองเนี่ยยังเอาตัวเองไม่รอดเลยฉันว่าคุณเนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันดีกว่าเดี๋ยวก่อนแล้วเมื่อกี้เธอได้เห็นใครเดินสวนใช่ไหมไม่เห็นนะไม่เห็นมีใครเลยสักคนฉันเนี่ยเดินจากบ้านมาเป็นกิโลตอนนี้เนี่ยฉันหิวข้าวแล้วก็เหนื่อยมากเลยนี่ยังไม่กินอะไรเลยอ่ะว่าแต่นั่นเธอท้องเหรออ๋อนี่อย่ามาจับลูกฉันนะลูกฉันไม่ชอบงั้นฉันขอเงิน10บาทได้ไหมนะฉันไม่มีเงินหรอกนะฉันก็ต้องทำมาหากินเหมือนกันแถมตอนนี้หัวหมูก็ยังโดนขโมยอีกฉันจะเอาเงินที่ไหนมาให้เธอหายไปไหนวะสวยละสวยแล้วสวยแน หัวหมูไปจากไหนฉันว่าละว่าเธอเนี่ยต้องเป็นคนขโมยหัวหมูไปจริงฉันขอโทษนะฉันไม่ตั้งใจอ่ะฉันไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วว่าขอโทษนะฉันหิวข้าวจริงๆแล้วเธอทำไมไม่บอกความจริงฉันมาตั้งแต่แรกนี่เลยนะหัวหมูเนี่ยเป็นของลูกค้าก็ฉันไม่รู้นี่ฉันขอโทษนะไม่ต้องมาขอโทษเธอรู้ไหมถ้าฉันเอาหัวหมูเนี่ยไปส่งเขาช้าฉันก็ต้องเสียค่าปรับอีกก็ฉันไม่ได้ตั้งใจนี่คะฉันไม่รู้ด้วยหรอกว่าหาตั้งนานนี่ครับหัวหมูที่คุณสั่งช้าจังวะคุณครับที่เนี่ยไกลมากเลยนะครับผมขับรถตั้งชั่วโมงกว่าร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยกว่าจะมาถึงที่นี่ได้อะต้องพูดมาขอเอาของฉันอะอยู่ไหนฮะของอะไรครับนี่ไงครับหัวหมูก็คุณสั่งหัวหมูไม่ใช่หรอครับนี่อย่ามายั่วโมโหฉันนะฉันถามว่าของของฉันอะอยู่ไหนคุณครับผมไม่รู้จริงนะครับก็คุณสั่งหัวหมูนี่นี่ผมมาส่งให้แล้วได้ไงฟังนะฉันจะถามแกเป็นครั้งสุดท้ายของของฉันอะอยู่ไหนคุณครับใจเย็นก่อนนะครับผมพูดความจริงนะครับตอนที่ผมไปร้านเนี่ยเขาก็เอาแค่หัวหมูให้ผมนะครับไม่มีอย่างอื่นเลยแกรู้ใช่ไหมถ้าแกโกหกเนี่ยแกต้องเจอกับอะไรงั้นแกเนี่ยยืนรอตรงนี้แล้วกันห้ามไปไหนเด็ดขาดครับฮัลโหลโทรมาฉันทำไมเนี่ยของฉันอยู่ไหนฉันค้นในหัวหมูแล้วนะไม่เห็นมีของฉันเลยอ่ะนี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยของอะไรอย่าบอกนะว่าเธออ่ะที่จะโกงฉันนี่คุณใจเย็นก่อนนะฉันไม่ได้จะโกงคุณก็ของเนี่ยฉันก็ใส่ไว้ในหัวหมูนั่นไงนี่ไรเดอร์ของที่ฉันจะให้ไปส่งอ่ะได้แล้วนะดูแลให้ดีๆอย่าให้ของเสียหายเด็ดขาดที่สำคัญเนี่ยจะต้องส่งให้ถึงมือลูกค้าในหมู่บ้านมหาชนเท่านั้นโหหมู่บ้านนั้นน่ะมันตั้งไกลเลยนะครับถ้าผมขับรถไปตั้งชั่วโมงกว่าแน่แต่ว่าถ้าคุณให้เงินผมเพิ่มแล้วก็ผมก็คงจะไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้นายเพิ่มเป็น2เท่าแล้วกัน
ครับแต่ว่าทำไมถึงให้ผมเนี่ยไปส่งไกลขนาดนั้นล่ะครับมันดูแปลกๆนะแถมที่นั่นยังดูรกร้างแล้วก็ไม่มีใครอยู่ด้วยครับไม่ต้องรู้มากได้ไหมถ้ารู้น้อยเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งเป็นผลดีต่อตัวนายมากเท่านั้นแหละครับหวังว่าคุณไม่ได้ให้ผมไปส่งของที่ไม่ดีนะครับนี่ถามมากอยู่ได้ถ้าไม่อยากไปส่งนะเดี๋ยวฉันให้คนอื่นไปส่งแทนก็ได้ทำมาเดี๋ยวผมไปส่งก็ได้ครับจะไปเดี๋ยวนี้แหละมันจะหายไปได้ยังไงอ่ะงั้นคุณจับตัวมันไว้ก่อนเลยนะอย่าเพิ่งปล่อยมันไปฉันว่ามันเนี่ยจะต้องรู้อะไรบางอย่างแน่ๆฉันไม่สนหรอกนะว่ามันเนี่ยจะรู้อะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะวันนี้เธอต้องส่งของมาให้ฉันคุณครับคุณจะปล่อยผมไปได้หรือยังครับไม่ได้แกเนี่ยต้องอยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะได้ของผมพูดความจริงนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยขอร้องครับปล่อยผมไปเถอะนะหุบปากแกต้องอยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะได้ของไม่งั้นนะแกต้องชดใช้ทั้งหมดนี่แกจะไปไหนลงไปแกคิดเหรอว่าแกจะหนีฉันพ้นขอร้องนะครับอย่าทำอะไรผมเลยผมกลัวแล้วกลัวงั้นเหรอถ้าแกกลัวนะแกก็คงไม่โกหกซะหรอกนี่แกอยากโดนใช่ไหมยูเลียนะโอ๊ยแกโดนจับละวันนี้เนี่ยแกหนีรอดแน่คุณตำรวจจับฉันข้อหาอะไรไม่ทราบนี่ไงแกรู้ไหมกว่าฉันจะตามหาแกเจอเนี่ยฉันใช้เวลานานขนาดไหนแต่ดีนะโชคดีเข้าข้างคุณตำรวจหลักฐานแค่นี้จับฉันไม่ได้หรอกหลักฐานมัดตัวขนาดนี้เนี่ยยังจะแก้ตัวอะไรอีกฉันว่าแกเนี่ยไปคุยกับฉันที่โรงพักดีกว่าคุณตำรวจฉันบอกไว้ก่อนนะพักพวกฉันอะเยอะตำรวจอย่างแกเนี่ยไม่สามารถจับฉันได้หรอกงั้นแกก็คอยดูนะว่าวันนี้เนี่ยใครหน้าไหนจะเข้ามาช่วยแกได้ส่วนคุณเนี่ยก็ระวังตัวให้ดีๆนะคะเวลาจะส่งของอะไรควรเช็คให้มันดีๆก่อนถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดได้ครับผมเข้าใจแล้วครับส่วนแกเนี่ยไม่คุยกับฉันที่โรงพักไปไอ้นี่ไปนี่เกือบซวยแล้วเราขอนขอนมาหมู่บ้านนี้ไม่กลัวจริงๆแล้ว